ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางจะเกรงนะครับรายการที่จะทำให้คุณเกรงกันไปทั้งบางเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับมีอะไรที่ให้ท่านเกรงแบบเป็นเฉพาะตัวเลยเฉพาะตัวตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมานี้พวกเราชาวฮาจะเกรงวางแผงแล้วก็บอกกันว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่ครอบครัวหนูเนี่ยอ่านมาโดยตลอดเลยอ่านมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่านตั้งแต่แม่หนูยังไม่เดินเฉี่ยวกับพ่อเลยครับเดี๋ยวนะหนังสือพวกวางแผงครับเดือน2ครั้ง7 11แน่นอนครับโอ้เข้าไปอ่านในห้องน้ำเนี่ยฮากันตกซ่วมและยังมีอีกเล่มนึงครับนี่เป็นคุณค่าวรรณกรรมที่เรียกได้ว่าคนไทยเรียกร้องมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้โอ้โหนี่ครับThe Toilet นะครับเล่มที่4แล้วยังหน้าด้านออกมาอีกนะครับอันนี้วางขายแล้วครับอันนี้หมดไปแล้วฮะโอ้หมดแล้วครับ อะไรฮะอ่านแค่มุมยังขำเลย โอ้ยอย่าเปิดเลยครับ นะครับโอ้ขอบคุณมากครับที่นำของดีๆมาให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับรายการมาจากเกรงของเราเซเว่นเท่านั้นครับวันนี้เรามีคนที่จะมาร่วมเกรงกับเราแล้วเรียกได้ว่าเป็นนางแบบสวยสาวซ่อนดุนิดๆโอ้โหขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนุ้ยเกษรินน้องเนี่ยเขาเล่นหนังหลายเรื่องมากนะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเกิดมารุยค่ะไฉไลส้มตำสลัดตาเดียวกับเด็ก200ตาโอ้เยอะแล้วยังมีอีกห้าพฤศจิกายนค่ะห้าพฤศจิกายนนี้คือเรื่องสวยซามูไรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชอบงานบู๊ก็รออีกนิดนึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรนี่ภาค34มีเรื่องอะไรเก่งๆบ้างมีอยู่งานนึงที่ค่ายนึงเขาแบบส่งมาว่าเอ้ยมีศิลปินใหม่ที่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งตกปากรับคำเลยค่ะแล้วพอไปถึงวันนั้นเขานัดที่สยามเป็นนางเอกด้วยนะแบบอุ้ยดีใจนางเอกมิวสิกมีคลิปด้วยก็คือแบบต้องมีบทมีแบบทุกอย่างอ่ะแสดงความสามารถเต็มที่จนกระทั่งถึงตอนที่เข้าฉากปุ๊บอ้าวแอคชั่นไอ้ไอ้ขอเหมือนลำเนค่ะมันต้องมีฮิปฮอปโอ้ตกลงศิลปินเบอร์หนึ่งนั่นคือใครครับพี่ต้อยหมวกแดงพี่ต้อยหมวกแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยอย่าขอหมอลำนะพี่ต้อยหมวกแดงดังมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพอดีคุยกับเพื่อนไปแล้วแบบมันจะมี MV ตัวนึงอ่ะที่แบบติดต่อมาเราต้องเล่นเป็นมาดอนน่าเป็นอะไรโอ้โหแล้วเพื่อนก็รอดูเลยถามว่า MV อินเตอร์เนี่ยเพื่อนบอกเป็นไงบ้างถ่าย MV ก็โอเคแล้วก็ไม่บอกใครต่อจนกระทั่งเพลงนี้ดังมากไปอีสานไปจังหวัดขอนแก่นไปเปิดกระหึ่มเลยเพื่อนบอกไอ้นุ้ยนี่เหรอ MV ตัวนี้เหรอบอกใช่เป็น MV แจ้งเกิดแล้วคนบอกว่าอยากขอพระลำบอกว่าอยากขอพระลำไม่รู้พระลำทำพระลำแบบไหนมียังไม่เข้าใจทำไมนะทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ทำไมต้องหน้าอย่างนั้นด้วยฮะนี่กลัวว่าขอแล้วไม่ได้เลยเหรอดีครับดีครับเปิ้ลเตะรวบนะฮะนี่เป็นสโลแกนใหม่ฮะเตะรวบอย่างเดียวเลยนะครับคนเขากำลังฮากันอยู่นะครับคุณตอนนี้หัวเราะเต็มที่ครับหัวเราะเต็มที่เลยนะครับอาจจะไม่ได้ฮาตอนนี้เห็นทั้งสังเกตดูแล้วนะฮะยังไม่ได้ฮาแต่เดี๋ยวในเรื่องต้องฮาเลยนะนะฮะเขาเตรียมไว้แล้วเป็นหนังสไตล์ไหนดีฮะประมาณญี่ปุ่นน่ารักญี่ปุ่นครับสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักนี่มีนินจาฮัตโตริกลั้นให้ดีนะครับเพราะว่าหัวเราะทีนึงนะครับเจ้ายักษ์แห่งบานจะเกรงจะออกมาแล้วเดี๋ยวกลับมากับบานจะเกรงสักครู่เดียวครับสักครู่ครับ